สดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily Podcast ประจำวันพฤหัสที่30ธันวาคมดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้โดยดาวโจนส์และ S&P 500ต่างก็ปิดทำนิวไฮขานรับคำเชื่อมั่นที่ว่าไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีดัชนี Nasdaq 100ปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 0.25% ดัชนี S&P 500ปิดบวก 0.14% ดัชนี Nasdaq 100ปิดบวก 0.01% นายแพทย์แอนโทนีฟาวซีแพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาวได้คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในสหรัฐน่าจะระบาดถึงจุดสูงสุดในปลายเดือนมกราคมเมื่อพิจารณาจากขนาดของประเทศและสัดส่วนการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ที่ให้ลดระยะเวลาในการกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเหลือเพียง5วันจากเดิม10วันโดยนายแพทย์ฟาวซีระบุว่าการลดระยะเวลากักตัวเหลือเพียงครึ่งนึงจะช่วยให้ประชาชนสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นนักข่าววงเบิร์ดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่า Apple Inc. ได้แจกโบนัสเป็นหุ้นของบริษัทให้กับวิศวกรระดับแนวหน้าเพื่อหวังดึงตัวไว้ไม่ให้ย้ายไปทำงานกับบริษัทเมตาของนายมาร์คซัคเคอร์เบิร์กท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของทั้งสองบริษัททางด้านตัวเลขเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของการขาดดุลการค้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 17.5% สู่ระดับ 9.78 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวัติการจากระดับ 8.32 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมทั้งนี้การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนพฤศจิกายนขณะที่การส่งออกลดลง 2.1% อันหน้าตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อวานนี้เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และได้เทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มเดินทางออกมาท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางยกเว้นตลาดหุ้นลอนดอนที่ปิดบวกได้โดยแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2562หลังจากตลาดปิดทำการ2วันเนื่องในวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสโดยหุ้นกลุ่มปลอดภัยนำตลาดปรับตัวขึ้นแม้อังกฤษรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นประวัติการณ์แต่ประกาศว่าจะไม่มีการออกข้อจำกัดใหม่ๆในการควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดลบ 0.11% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ 0.27% ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก 0.66%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ 0.70% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนลบหลังนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศในเอเชียที่มียอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นและจะกระทบต่อเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังต้องจับตาถึงสถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันหลังจากเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่าจีนจะดำเนินมาตรการขั้นรุนแรงหากไต้หวันยังเดินหน้าไปสู่การแยกตัวเป็นอิสระจากจีนพร้อมเสริมว่าการกระทำอันยั่วยุของไต้หวันและการแทรกแซงกิจการจากภายนอกอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในปีหน้าโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ 0.56% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ 0.89% ดัชนีห่างเซ็นตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 0.83% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ 1.46% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดบวก 0.72%การตลาดบ้านเราไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ซับเซอร์ไพรส์เพียงแต่ตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มขนาดกลางที่ปรับตัวได้ดีขึ้นอย่างหุ้นแมคโครที่ฟื้นตัวขึ้นหลังเมื่อวานปรับตัวลดลงไปและหุ้นขนาดเล็กก็ฟื้นตัวได้หลังเมื่อวานปรับตัวลดลงแรงมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคเมตติดลบ 0.28% โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นเหนือระดับ 1.5%และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวันทำการส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 0.76% ขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลง 3.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลเป็นการบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจะแพร่ระบาดก็ตามสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว 3-5%
ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด TMBQG กองทุนเปิด KFH Europe กองทุนเปิด Principal G Brand กองทุนเปิด M China Equity และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ